ไปลาซาด้าไปแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เมียโยงค่ะคือความจริงแล้วเบลไม่รู้จะให้อะไรด้วยค่ะแล้วพอแบบว่าเห็นรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่เคยถ่ายก็เลยเอามารวมกันทำเป็นคลิปแล้วก็ให้เป็นเห็นพี่เขาชอบเรื่องของถ่ายรูปอะไรต่างๆด้วยค่ะอันนี้คือเป็นรูปฝีมือเบลเราก็เลยรวมมาแล้วก็ทำให้ค่ะเป็นประโยคเนาะภาษาอังกฤษความจริงคือก็คือแปลไม่นะคือแปลตรงตัวเลยก็คือเหมือนคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือความจริงแล้วแต่คนจะแปลแหละแต่สำหรับตัวเบลก็คือเหมือนเป็นพี่เขาก็อยู่ทั้งในวันที่ทุกข์ในวันที่สุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแฟนได้หรือยังคะตอนนี้โอ้อันนี้คือเคยบอกหลายรอบแล้วค่ะว่านับที่ความรู้สึกดีกว่าก็มีส่งข้อความไปนิดหน่อยค่ะมีของขวัญอะไรให้ดูยังไงคะอันนี้นับเป็นของขวัญได้หรือเปล่านะก็ไม่ได้ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะมีลิงก์ไว้ไหมคะว่าอยากจะให้อะไรพี่มีอะไม่มีเลยพี่เขาก็คือไม่ได้อยากได้อะไรเลยค่ะเดี๋ยวก็อันนี้ได้ไหมอ่ะเป็นของขวัญอย่างพี่เวเองเขาก็ลงรูปเราด้วยบอกว่ามีคนส่งมาให้ค่ะเขินไหมคะตอนเขาลงไม่หรอกค่ะก็คือวันนั้นคือเบลทำงานแล้วเบลก็เล่นในแอปอยู่แล้วมันก็มีคำว่า Happy Birthday พอดีเบลก็เลยถ่ายแล้วก็ส่งไปแหละค่ะอันนั้นคือเราถ่ายเองส่งให้เองใช่ ใช่ค่ะคิดไหมว่าพี่เบลจะมาลง Instagram คิดว่าเขาจะมาโพสก็ไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าคือเราก็เล็งองศาที่เราจะสวยเผื่อเอาไว้อยู่แล้วค่ะความสุขของลุงเนาะก็คืออันนี้เนาะความสุขของลุงคือเราไหมอุ้ยโอ้ยอันนี้ไม่รู้เลยต้องถามพี่เขาละค่ะไม่มีค่ะแล้วก็ใช่ยังไม่ได้เจอด้วยค่ะเหมือนเขาลงภาพคุณแม่แล้วก็แผนก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะไปต่างประเทศแล้วด้วยค่ะแล้วเบลก็คือมีงานทุกวันเลยค่ะยังเขาไปต่างประเทศในการไม่ค่ะทำงานอยู่ที่นี่แหละค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นความสุขของเขาไหมคะโอ้ยอันนี้เราตอบไม่ได้นะคะเวลาเขาอยู่กับเราแต่เขาก็จะมีความสุขของเราเอาก็ใหม่ดีกว่าเวลาเขาอยู่เขามีความสุขไหมเอ้ยยังไงเนี่ยก็มีความสุขนะคะดูเราก็เป็นคนสำคัญเพราะว่าเขาลงรูปแม่แล้วก็ลงรูปเราในวันเกิดก็คือเป็นวันเกิดของคุณแม่พี่เวียด้วยค่ะมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเจอคุณแม่ไหมคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะได้มีโอกาสเจอกับคุณแม่พี่เวียก่อนหน้านี้เคยเจอนานแล้วค่ะว่ายังไงบ้างแบบมีเกรงหรืออะไรไหมคะไม่ได้เป็นฟิลนั้นค่ะก็คือเหมือนพูดคุยปกติเลยค่ะยังเขาบอกอยากเจอหนูอีกยังไม่ได้พูดถึงนะคะยังไม่ได้ยินค่ะพี่จะมีหวานๆไหมพวกพี่ดูไหมโอ้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าหวานนะคือมันก็เป็นตามเทศกาลนะคะแล้วคือส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าไม่ได้เจอกันด้วยค่ะก็เลยโอ้ยไม่ค่ะก็คือทำคลิปให้เป็นของขวัญวันเกิดไม่ลงทุนเลยอ่ะค่ะอย่างคลิปนั้นคนก็บอก15วิเป็น15วิที่ฆ่าคนโสดตายเรียบเลยโอ้ยไม่หรอกค่ะก็คือเป็นโมเมนต์มากกว่าที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าคือที่เราเลือกมาก็เป็นฝีมือที่เราถ่ายแล้วก็รูปคู่ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนถ่ายซึ่งพี่เขาก็ยังไม่เคยเห็นคือพี่เขาไม่เคยเห็นรูปเหล่านี้เลยค่ะยอดไลค์ก็เป็นล้านเลยเนาะสำหรับใช่ยอดไลค์ยอดคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจไหมดีใจไหมคะต้องไปถามพี่เขามั่งดีใจหรือเปล่าเราตั้งใจสแนปไว้เซอร์ไพรส์ไม่ได้ตั้งใจค่ะก็คือถ่ายเล่นนั่นแหละไม่มีอะไรเลยอันตอบไปแล้วนี่ก็คือถามว่าชวนไหมก็คือมีชวนแต่ว่าไม่ได้ชวนสำหรับทริปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือช่วงนี้ก็ไม่ว่างจริงๆก็ถ่ายละคร2เรื่องทำงานทุกวันนะคะน้องเบลอีกเรื่องนึงที่ Facebook โดนแอบอ้างเนาะอันนี้มันส่งผลกระทบอะไรอ๋อ
โอ้อันนี้ขอยืนยันเลยค่ะว่าคือถ้าสำหรับตอนนี้นะคะ Facebook ส่วนตัวไม่มีมีแต่ Facebook ของแฟนคลับนะคะแล้วก็คือถ้าจะมีได้ข่าวมาว่าคือเรียรายเงินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคืออยากให้ทุกคนถ้าใครมีงานบุญน่ะคือส่วนมากศิลปินเขาจะออกมาประกาศเองอยู่แล้วคืออยากให้เราฟังจากปากศิลปินเองมากกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นกลัวจะโดนเขาเรียกอะไรอ่ะชอบโกงแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความจริงก็คืออยากขอความร่วมมือว่าอย่าทำอย่าหรือแบบอย่าเอาชื่อไปแอบอ้างในทางที่ไม่ดีเลยเพราะว่าคือมันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่คือถ้าจะมีงานบุญจริงๆเดี๋ยวจะออกมาประกาศเองหรือว่าประกาศผ่านทางช่องทางของตัวเองซึ่งก็ง่ายๆก็คือ Instagram นั่นเองค่ะจริงๆทำลงความเชื่อไปเยอะอันนี้เบลไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าคืออันนี้คือได้ยินมาอีกทีหนึ่งจะไปแจ้งความหรืออะไรไว้ก่อนไหมคะเราจะได้ไม่แบบเจ็บตัวเวลาสำหรับตอนนี้เบลยังไม่ได้รู้พวกรายละเอียดอะไรต่างๆมากแต่ว่าเบื้องต้นเป็นขอความร่วมมือละกันค่ะอย่างจริงดาราช่อง3โดนค่ะเยอะมิวก็เคยโดนอะไรเงี้ยมีคุยกันในช่องโอ้จะมีคุยกับเพื่อนๆแบบน้องพรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าค่ะตอนนี้มีผู้เสียหายบ้างเราไม่รู้ในเรื่องของพวกรายละเอียดเลยอะค่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นปกติก็คือจะออกมาประกาศอย่างเงี้ยแหละจะไม่มีการส่งข้อความไปคุยส่วนตัวหรอกค่ะมีแฟนคลับเขาหลงเชื่อหรือไม่ทราบเลยค่ะทราบมาแต่ว่าคือมี Facebook ที่แอบอ้างดราม่าอัลบั้มนึงที่คนมาบอกว่าฉายตอนพิเศษแต่ดูมีแค่โฆษณานู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามที่ใหม่ก็ออกมาพูดแล้วเราว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือหลายๆฉากคนได้เห็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความก็คือคนเห็นแล้วอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าคือตอนพิเศษที่ตัดต่อออกมาเนี่ยก็คือเหมือนตั้งใจให้เป็นของขวัญวันสงกรานต์นั่นแหละก็คือแบบตัดขึ้นมาเพื่อให้กระชับแล้วก็เหมือนก็ได้ดูคล้ายๆว่าสรุปของทั้งเรื่องภายใน3วันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทางคนที่ทำก็คือเหมือนก็ตั้งใจทำให้เป็นของขวัญแล้วแต่ว่าก็คือน้อมรับทุกคำติชมแล้วค่ะเจ๊เราได้คุยกับพี่ใหม่ว่าไหมคะพี่ใหม่ก็ออกมาโพสต์ใช่ไหมที่จะแบบชี้แจงว่าแบบแบบเสียใจเหมือนกันที่ทำให้คนอื่นผิดหวังอะไรเบลไม่ได้คุยในรายละเอียดค่ะแต่ว่ามีส่งข้อความไปให้กำลังใจค่ะเพราะว่าก็คือรู้แหละว่าทุกคนคือทำงานอย่างตั้งใจที่สุดแหละแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะแบบว่าทำให้ใครไม่พอใจค่ะอาจจะจบแล้วจะจบจริงๆแล้ว เราใจหายไหมถามว่าใจหายไหมเป็นคิดถึงมากกว่าคือคิดถึงโมเมนต์คิดถึงทุกวันพุธพฤหัสที่ก็จะมีคนมาพูดถึงมาอัปเดตเรื่องของตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันก็ต้องจบอะเนาะค่ะก็เป็นการให้กำลังใจในละครเรื่องถัดไปละกันยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็สนับสนุนละครช่อง3ทุกเรื่องละกันค่ะถ้าเหมือนมีทำจะเอาไปทำเป็นหนังได้รู้แค่ว่าเดี๋ยวจะไปทำเป็นหนังค่ะแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเล่นเป็นนักการ์ตูนเหมือนเดิมไหมคะถ้าได้เล่นก็อินดีค่ะค่ะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดได้มีการติดต่อใช่ค่ะ30นาทีสุดท้ายก็จะมีในส่วนของเบื้องหลังการทำงานต่างๆนะคะมีเรื่อง CG แล้วก็มีบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากนักแสดงแล้วก็ทีมงานยังไงก็อยากฝากให้ดูกันด้วยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เห็นแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นในส่วนของ official ของ B Curve เองเนี่ยก็คือยืนยันว่าปลอดภัยทุกอย่างมี อย.แล้วก็เป็นเครื่องดื่มควบคุมน้ำหนักอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือส่วนผสมอะไรต่างๆก็คือจะมีบอกไว้อย่างค่อนข้างละเอียดเลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าคือทุกอย่างผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีมากๆเลยแล้วก็คือเป็นตัวเวลเองตัวมะปางเองที่กล้าเอาชื่อเสียงออกมาการันตีค่ะฉะนั้นก็คือมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะแน่นอน 100% ค่ะไม่ค่ะมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ค่ะขอบคุณค่ะเร็วของน้องขอบคุณนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ